มาพี่น้องกินกาแฟแต่เอาขนมก่อนว่าขึ้นมามูบ่อยากฟังหั่นนะบ่เดี๋ยวจะฟังแหน่เปิดพอล่ําใส่จังสิตายมันของเอาแก้วกลับขึ้นบ้านน่ะมื้อนี้บ่ได้กินข้าวพี่น้องบ่อยากยายก็อยู่มื้อนี้ปวดหัวยายก็บ่ค่อยสบายนอนบ่อิ่มนั่นสินอนตี4ตื่นมา 6:00 น. 6:00 น. กว่าอากาศมันเป็นจังซี่นะมันก็เฮ็ดให้เฮาเมื่อยๆเพี้ยเตี้ยนอนบ่พอนี่น่ะคันน้ําแห้งๆหลายก็นอนบ่ได้นะคะปวดกระดูกวันนี้แม่ปู่มีลูกมานําก็เลยแยกกันบ่ได้กินข้าวนั่นก็ส่งนมให้ลูกแล้วนี่ก็เลยหนีเข้ามานั่งอยู่ในห้องผู้เดียวเหนื่อยกินโอโจ้กับกาแฟให้ผู้เดียวเมื่อกี้ก็เลี่ยนไปก็คู่เบาถึงมันการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของคนขับรถเกี่ยวกับการเห็นงานยังพนักงานขับรถเมย์งานขับรถเมย์กับพนักงานขับรถแท็กซี่อยู่นี่นะคะเพราะเด็กมันจะเป็นระบบเพราะไปฮอดรถแล้วจะขึ้นไปขับรถนี่ต้องเป็นแล้วก็เป็นยังแอลกอฮอล์นี่เกินก็เหมือนถึงว่าเป่าคือบันห้องน่ะเวลาคนใดขับรถมาแล้วตำรวจเอิ้นตรวจน่ะเป่าแอลกอฮอล์ก่อนแล้วถ้าจะบ่มีแอลกอฮอล์ในร่างกายประตูมันสิเปิดคือเปิดประตูเข้าไปแล้วนี่เข้าไปนั่งของคนขับแล้วนี่ถ้าหากว่าเจ้าเปิดกุญแจแล้วนี่เปิดบ่ได้เด้ถ้าเข้าไปนั่งของคนขับระวังคนขับรถบัสคนขับรถเมล์แล้วก็คนขับรถรถบรรทุกคนขับรถแท็กซี่นี่พอเขาไปแล้วปุ๊บนั่งลงเอากุญแจเสียบนี่มันบ่ทํางานเลยค่ะมีกุญแจเปิดกับเปิดบ่ได้เจ้าต้องเป่าก่อนเป่าว่าจะมีแอลกอฮอล์ในร่างกายบ่เจ้าเมาบ่จะมีแอลกอฮอล์ในร่างกายบ่ถ้าเจ้ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายกุญแจมันสิเปิดบ่ได้เลยเด้มันสิบ่ทํางานรถสิกลับไปบ่ได้ทันทีดังนั้นถามว่าเป็นคนดีก็ไผเป็นคนดีของผู้โดยสารเป็นคนดีของคนที่ขับรถในท้องถนนเพราะว่าถ้าหากเจ้ามีอันข้อในร่างกายนิดเดียวถ้าเครื่องมาตรวจได้ปุ๊บในกุญแจจะมาทำงานเจ้าก็จะประมาทสามารถขับได้ดังนั้นความปลอดภัยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เมืองข้าวเมื่อนี้ในช่วงที่เรียนในเมืองข้าวเมื่อนี้ก็ต่อไปนี้รถก็จะอย่างรถชุดเชิญรถอัมบาลานะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์นิเกนเหมือนกันแอลกอฮอล์นิเกนกับแบบเดียวกันก็พวกขับรถแท็กซี่รถพ่วงรถบรรทุกหรือรถผู้โดยสารนะคะที่นี่อัมบาลานนี่เป็นพอที่ขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลนี่ยิ่งเป็นตัวที่อันตรายที่สุดมันบ่เกิดว่าคนป่วยเขาโทรเอิ้นมาฉุกเฉินหัวใจก็สิวายเลยอย่างนี้ต้องรีบไปบ่พอรีบไปเนี่ยถ้าเจ้าของมีแอลกอฮอล์เนี่ยมันซอยเขาบ่ได้เด้ที่นี่เขาก็แต่ว่าในรถเนี่ยในรถของในรถฉุกเฉินเนี่ยสิบ่มีการตรวจแอลกอฮอล์นี่เกินอยู่หั่นแต่ในทุกๆของโรงพยาบาลเนี่ยมันสิมีโรงเก็บรถของรถฉุกเฉินแม่นบ่คนที่สิเข้าไปเอารถฉุกเฉินได้ต้องมีกุญแจเข้าไปดังนั้นถ้าเจ้าสิเข้าไปเอารถเจ้าเป็นพนักงานขับรถนี่เจ้าสิเข้าไปเอารถนี่เจ้าสิต้องเป่าแอลกอฮอล์อยู่ตรงประตูก่อนถ้าเป่าแล้วมันผ่านกดรหัสเข้าไปมันสิเปิดกุญแจเข้าไปได้นะคะซึ่งสิเริ่มใช้งานแล้วนะคะเขาบอกว่ามันเป็นอันตรายนี่ก็นึงบทเรียนของกันนํามาบอกเราแต่จริงๆนี่น้อยอยู่นี่10กว่าปีเออ10ปี10ปี10ปีนิดๆ นะคะก็บ่รู้ว่าอ๋อมันเป็นจังซี่แต่ฮู้แค่แต่ว่าถ้าในรถผู้โดยสารเนี่ยรถบัสรถเมล์รถแท็กซี่สิมีกล่องนะคะทุกหม่องสิมีกล่องดังนั้นถ้าสิเกิดเหตุอีหยังต่างๆไอ้ประเภทสิว่ามีอีหยังในรถที่สูญเสียหรือเสียหายหรือว่ามีอันตรายในรถเนี่ย
บ่มีแน่นอนถ้าหาสิมีพวกโจรพวกก่อการไรเนี่ยมันสิมีกล่องตั้งแต่เจ้าขึ้นมาเลยนะคะก็สิเก็บข้อมูลโดยเฉพาะรถแท็กซี่เนี่ยถ้าเฮาเอิ้นปุ๊บบ่ว่าสิย่ําคําหรือย่ําขึ้นเฮาไปคนเดียวบ่ต้องย่านว่าสิมีเพจไผเพราะว่าเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยกล่องมันก็จับแล้วค่ะถ้าเฮาเกิดอีหยังขึ้นเฮาก็โทรไปที่ศูนย์เขาสิเช็คที่กล่องเลยเพราะว่าทุกอย่างแท็กซี่ที่ขับอยู่แม่บ่ย่ําย่ําโรงเรียนหรือย่ําขึ้นเขาจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะระบบกล่องตัวแท็กซี่คันนี้ไปไสสงบุษานดูไสใสๆมันจะขึ้นหมดนะคะดังนั้นก็เป็นผลดีหนึ่งเจ้าบ่สามารถโกหกตัวละงานได้สองเจ้าบ่สามารถสิแบบว่าปัดข้องผิดชอบหรือขับบ่ดีหรือไรมารยาทเลยอย่างต่างใดนะคะนั่นก็คือว่าตรงนี้เขาดูแลดีนะคะทางด้านสวัสดิการหรือความปลอดภัยหรืออย่างต่างๆอย่างนั้นว่าเออมันก็เป็นการดีอย่างนึงเนาะค่ะคุยไปช่วงรอบกาแฟเปิดฝาไว้เนี่ยมันอุ่นมันกินได้เพราะว่าเมื่อวานนี่กาแฟรวบปากไปรอบนึงแล้วช่วงนี้เปิดเทอมใหม่ก็ยังบ่มีหยังมากมายและอย่างนึงเฮาก็สิเหมือนเด็กน้อยแหละปรับเวลานอนใหม่เนาะค่ะเพราะว่าปิดเทอมไปตั้งแต่ปิดโรงเรียนไปตั้งแต่อาทิตย์นิดๆเนาะมีเนี่ยก็ติดนอนเว้นนั่นวันนี้พอมาเรียนก็อยากนอนง่วงพอง่วงปุ๊บสมองก็เพี้ยพอเพี้ยปุ๊บมันเอียงก็บ่อยากได้แล้วได้จริงๆบ่อยากมีอย่างเดียวในชีวิตเนาะสําหรับอากาศมันมื้อนี้ก็ยังติดลบอยู่แต่ว่าก็บ่หลายคือเมื่อวานนี่ติดลบ21ถึง23เนาะแต่มื้อนี้มื้อเช้ามีเนาะออกมาก็ติดลบ12องศาแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้แดดออกก็มันก็ทําว่าดีบ่ก็บ่ดีแล้วก็เพราะว่าพอหิมะตกลงมายังมีหน่อยคือบอกเลยเถอะถ้าหิมะตกลงมาแล้วถ้ามันมีแดดจังซี่มันจะเฮ็ดให้หิมะข้างใต้มันเป็นน้ําแข็งเข้ายางละหัวถิ่มไก่นะคะย้อนตอนบ่ายก็เรียนขึ้นไปเรียนโยคะออกกําลังกายชั่วโมงนึงแล้วก็ลงมากินกาแฟคุยกันเหมือนทุกสุขแต่กลับบ้านบ่ายโมงนะคะมื้อแรกนี่อาจจะมีเมนูดีๆให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่ากลับออกจากนี้แล้วก็สิไปแวะหาสักหน่อยนึงแล้วก็เสร็จไปนอนหอบแห้งก่อนเมื่อยส่วนที่เคยบ่อยฟังว่าสิบอกอีหยังให้ฟังในเรื่องเล่าแล้วคนมันก็อยากฮู้เนี่ยก็จะบ่อยฟังว่าสมัยแม่หน่อยเป็นวัยรุ่นคือสาวขึ้นใหม่เนี่ยวีรกรรมของแม่หน่อยนี่หลายเด้อถ้าว่าบอกแม่ว่าแม่สิไปเที่ยวสิไปเบิ่งหมอลำเด้อสิไปเบิ่งงานสิเวนสิไปเทศกลางแจ้งเด้อจังซั่นสินี่คันแม่ว่าเออไปซะลูกไปแล้วก็ย่านกลับดึกเลยล่ะมานอนแต่ไม่อันแต่เว้นแน่ว่าสันนี่บ่ไปถ้าอีหยังที่ขอแม่ได้แล้วแม่ให้ไปนี่บ่ไปบ่มามันเป็นอีหยังที่เข้าใจความรู้สึกของลูกๆอยู่ที่ว่าถ้าเฮามีลูกเองเฮาสิเข้าใจว่าอ๋อตอนสมัยเฮาเป็นเด็กน้อยเฮาเป็นแบบนี้แหละพอเฮามีลูกลูกก็สิเป็นคือเฮานี่แหละพอเวลาอีหยังที่เฮาบอกว่าให้มันเฮ็ดให้มันไปนี่มันบ่ไปเด้ยังมีน้อยนี่ก็บ่ไปคันขอได้บ่ไปแต่งตัวแล้วแม่นออกไปนี่ก็พอรถบ่ทันเซาเหม็นหมาพันเหยียบห้อยเข้าบ้านแล้วมันมีความรู้สึกว่าบ่ม่วนมันมีความรู้สึกว่าเซ็งบ่ม่วนเลยแต่คันบอกว่าคันบ่ได้บอกแต่ว่าไปจังซี่แม่บ่ได้ว่าหยังนี่โอ้ยไปเที่ยวโอ้คือบ่ม่วนแต่กลับมาสดแจ่มก็บ่อยากนอนบ่เมื่อยเด้บ้านแม่น้อยจะอยู่คุณหารเนาะจากคุณหารไปอุบลถ้าไปอุบลเนี่ยถ้าขับรถโดยมอเตอร์ไซค์นี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าระยะทางประมาณ120-130กิโลจากบ้านแม่น้อยไปสมัยแม่น้อย16-17นี่สมัยนั้นเป็นเทคโรงเรียนเกิดท่านมันสิมีเทคมันบ่มันสิอยู่ในเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆมันสิมีเทคมันบ่แม่น้อยแต่อยู่ศรีสะเกษแล้วก็อยู่ติดชายแดนต้องไปอุบลซึ่งขับรถลัดเลาะลัดอำเภอไปนั่นก็ประมาณ130กิโลขี่มอเตอร์ไซค์ไปเด้สมัยนั้นโอ้กำลังฮิตๆกำลังฮอตๆกำลังเป็นนางอุ้ยเพลงนี่โนว่า RS ผู้ใดได้ขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Nova RS นี่โอ้ยมึงน่ะสุดยอดแล้วผู้สาวบ้านนั้นแสดงว่ามีเงินผู้สาวบ้านนั้นเติบมาเสมอไปไม่น้อยนี่เป็นคนในตลาดเป็นเล็กน้อยตลาดเป็นแม่ค้าก็เลยย่ำมือและย่ำขายของแล้วยังแล้วก็เก็บของเขาหันเก็บห่านกับประมาณ6ทุ่ม6เก็บห่านกับประมาณ6โมง6โมงแรง6โมงกว่ากันบ่ได้ไปแซกก็6โมงกว่าเก็บทํามื้อใดสิไปเต้นเฮกเนี่ยนัดกันแล้วซุ่มแม่ค้านํากันซุ่มเด็กน้อยวัยรุ่นนํากันนี่นัดกันแล้วว่า
เก็บแต่เว้นแน่ก็สิเก็บประมาณ 5:00 นกว่านี่เริ่มพากันเก็บแล้วเด้ 5:00 นกว่าเริ่มพากันเก็บมันสิมีคนมาหลายก็ซ่าแม่ก็บ่สนบ่สนใจสิไปแก่ๆขอหั่นไว้ก่อนแล้วค่อยทอนๆไว้ก็เปิดหั่นถึงใหม่กินข้าวอาบน้ําแต่งตัวพอ 20:00 นหมู่ที่ขายพวกขายผักขายปลาทูมื้อนี่ก็บ่ต้องเมื่อบ้านเอาเสื้อผ้ามาอาบน้ําบ้านแม่น้อยเพราะว่าแม่น้อยอยู่ในตลาดเลยแม่ค้าในมื้อเช้านี่สิมาขายของหน้าบ้านเลยจังซี่นะทันตลาดเลยว่าสันทบายอยู่ได้ต่างตลาดก็ว่าได้เนาะซุ่มแม่ค้าขายผักขายปลาทูเข้มขายหมูขายจังซี่มันก็บ่เมื่อบ้านเขาอยู่นําบ้านนอกเนาะเขาก็สิบ่เมื่อบ้านเอาเสื้อผ้ามาไว้บ้านแม่น้อยเลยแล้วก็อาบน้ําแล้วก็แต่งตัวก็ไปพร้อมกันก็กลุ่มกันไปไปเทื่อละ10ขั้นขั้นละ2คนขั้นละคนแต่ว่าในกลุ่มของแม่น้อยเนี่ยส่วนมากมันก็สิมีผู้หญิงบ่หลายดอกผู้หญิง 3-4 คนที่เหลือก็จะเป็นผู้ชายซุ่มหมูก็จะเป็นพวกสร้างซ่อมเป็นมันก็หลากหลายอาชีพแต่ว่าหมู่ของแม่น้อยส่วนมากก็สิเป็นหมู่รุ่นพี่แน่บางคนก็เป็นข้าราชการบางคนนะก็บ่เคยซื้อเขานะหมู่รุ่นพี่แน่ยังแน่แต่ว่าบ่แม่นผู้บ่าวผู้สาวกันได้เป็นหมู่ที่ว่าสนิทคือข้อเดียวกันกินเหล้าวงเดียวกันอีหยังเฮฮาปาร์ตี้แม่น้อยสืบคนที่ก็เนี่ยเป็นคนที่เฮาๆเป็นคนที่นักเลงพอสมควรแล้วบ่ค่อยคบกับหมู่ผู้หญิงปานไหนหมู่ผู้หญิงนี่สิหน่อยหมู่ผู้หญิงที่สิไปนําอยู่หน่อยใดต้องเป็นคนลุยๆเป็นคนที่แบบว่าถ้าปะปุ๊บนี่ก็ลุกได้เลยว่าเออปะเดี๋ยวก่อนเฮ็ดอันนั้นก่อนมีหน่อยสิบ่เอิ้นอยู่เลยรอบ2ขี้คานรําคาญพวกแต่งตัวยากพวกอันพวกตาสัมพันธ์พวกเค้ายังพวกคิดบ่ไวไปบ่เป็นต้องเดี๋ยวก่อนคิดก่อนให้หมู่หาเหตุผลให้ก่อนน่ะสิบ่คบขี้คานรําคาญถ้ากันออกแตกไล่ไปเป็น10ขั้นหลังจากนั้นแต่ก็8ขั้นออกจากบ้านนี่ประมาณทุ่มกลัวๆขับไปเรื่อยๆเมื่อยก็จอดเซามีแห้งถ้ากันจอดเซามีแห้งก็เป๊กไปนั่งเอาเหล้าใส่กินเหล้าเพี้ยวๆเด้เอาเหล้าเพี้ยวๆไปซ่อนกันไปเป็นกันขับเมื่อยก็จอดพากันจอดอยู่ตามศาลาน้ําทางทางจอดเป๊กแล้วก็อ่ะเซามีแห้งพักรถแล้วก็ไปต่อพอไปฮอดอุบลแล้วนี่พอไปฮอดในตัวอุบลแล้วมันก็สิประมาณ4ทุ่มกลัวๆเทปเข้าสิเปิด4ทุ่มหรือ4ทุ่มแต่สมัยตะกี้เนาะสิเปิด4ทุ่มแต่ไปฮอดอุบลก็4ทุ่มกว่าๆมันกำลังมวนเวลาเข้าไปมันก็มีเทคพอดีไปจอดรถไปแล้วพอมองที่ปากจอดรถสมัยตะกี้ไปเทคอันโรงแรมปทุมรัตน์ถ้าใครอยู่อุบลสงขลาจักนะคะอยู่แถวคิวรถคิวรถคิวรถบขสแถวตลาดอยู่แต่ปทุมรัตน์สิไปเทคปทุมรัตน์แต่สมัยตะกี้อุบลมันสิมีร้านสเก็ตสมัยแม่น้อยเป็นวัยรุ่นอยู่นั่นน่ะมันสิมีร้านสเก็ตนํานะก็พากันไปแล้วให้เทคเลิกตี2ก็พากันเอารถแล้วก็พากันไปแวะตลาดตัวลุงฟังมูลกินข้าวต้มกินก๋วยจั๊บกินก๋วยจั๊บย้วนเนาะกินเซามีแห้งให้มันซ่วงอ่ะนะซึมมันสวยเต็มมากอย่างตายออกเมาแน่อย่างแม่ก็พากันกินเสร็จแล้วก็พากันขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านพากันมาแตกหลายๆมากมาฮอดบ้านก็บ่ได้พากันนอนเด้มาหอดบ้านกับพากันเปิดบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกับมั่งบ่ได้หาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคนก็บ่เปลี่ยนไปตั้งแผงขายของแม่ยายน้อยก็เปิดของขายย่ําแว่นกันจังหีบเอาให้แม่เฝ้าหานให้ก็พากันหีบชีวิตนี้ในช่วงนั้นน่ะก็มีความสุขดีแต่ว่าถ้าไปอุบลจริงๆแล้วจะพากันไปแต่วันศุกร์นะคะเพราะว่าเทคเขาสิเปิดศุกร์เสาร์เนาะสมัยตะกี้ก็ส่วนมากก็สิไปแต่วันศุกร์ถ้าว่าวันปกติเนี่ยถ้าบ้านใดมีงานมีหมอลํามีมวยมีหนังมีเทคการแจ้งสมัยตะกี้มันสิมีเทคซื้อบัตรวันละ2บาทเนาะวัดละบาทสมัยตะกี้วัดละ2บาทเต็มที่รอบนึงไปแล้วทุ่มเมย์หน่อยยังมือแรงมากเลยจุ่มหัวกันแล้วไปแล้วพูนอันเขาให้ซื้อบัตรกับไปเต้นบ่เด้บ่เท่กลุ่มของมันอยู่ไหนสิยืนกินเราเป็นแบรนด์เนี่ยกินแล้วก็บ่มีกันมีน้ำตามตูดเอาเรายกขวดเป็นขวดยกแล้วก็อ้อมวงแล้วก็เต้นกันอยู่ทั้งนอกเมย์หน่อยหัวโจกเต้นกันอยู่ทั้งข้างเขานั่นแหละแต่ว่าเว้าเขาเป็นทั้งในเด้สมัยตะกี้มันก็บ่ค่อยมีคนกล้าเนาะสมัยตะกี้นี่โอ้คนขี้อายก็หลายคนบ่ใจคนบ่กล้าก็หลายเด้แต่ว่าซุ่มเมียหน่อยนี่เป็นคนซุ่มมึนแน่ซินะเต็นอยู่ข้างนอกจนเจ้าของเทคน่ะเฮียแหลมเนาะแจ็คแหลมมันฮู้จักกับพี่สาวเจ้าของโรงหนังเจ้าของเทคติแล้วก็เป็นน้องฮู้จักกันกับพี่สาวฮู้จักกับพ่อกับฮู้จักกับแม่แหละแต่กูเพราะว่าพ่อแม่พี่หน่อยพ่อแม่แม่หน่อยนี่ก็เพิ่นซื้อบ้านต่อจากพ่อเฒ่าเฮียแหลมนะซื้อต่อจากอาเจแม่พ่อแม่อาเจถัดตอนสมัยที่อยู่บ้านคือว่าบ้านที่อยู่นี่แหละตอนอยู่ในคุณหาอยู่ในตลาดนี่แหละไปอยู่กันก็ไปลงเทือแล้วก็เอาเหล่ามาจ้าง
ไปสูงเว้ยมึงเหล่ากลมนึงมึงเข้าไปเต้นทั้งในซุมึงน่ะบ่ต้องเสียบ่ต้องเต้นทั้งในเต้นกับคนของกูเพื่อกับไปเต้นค่ะเต้นขึ้นไปกับบ่มักได้บ่ได้เต้นแล้วมันบ่เท่กับพุ่นเด้โดดขึ้นทั้งลําโพงพุ่นเด้ยองแหงยองแหงว่าถ้าว่าไปเที่ยวนั่นเนี่ยคันได้เบ่งคอฟี่มีความสุขมีความสุขเด้เขาจะนายซุ่มซุ่มนี่หน่อยเขาคันซุ่มนี่มากเขาตำรวจยังเขาอีกันล้มคันเลยมันสุดมันกระสนิทกันนอกสมัยตะกี้กับสนิทกับตำรวจเขามาไม่น้อยกับแจ๊คงานบอยกับพี่เคยก็เป็นตำรวจแต่ว่าเวลามีงานบางเทือกก็เอาหมอล่ำเอาปอฉลาดหน่อยมันเคยกับไปพร้อมกันนะคะมีหน่อยกับพี่อ่ะมีหน่อยพี่สาวคนใหญ่แล้วกับพี่ไอ้คนใหญ่เขาสิจัดจังสี่เข้าไปคู่กันอาปอฉลาดนี่เพิ่นก็สิเป็นหมอล่ำทั้งเฮานี่ก็สิเป็นมวยบ้านนี้เฮาก็สิเป็นประกบคู่ล่วงหน้าไว้เด้คือว่ามื้ออื่นนี่มื้ออื่นสิไปเล่นบ้านนี้มื้อนี้เฮามื้อเช้าเฮาไปประกาศแล้วเด้ไปประกาศแล้วก็ไปกบประกบคู่มวยไว้แก๊ยังบ่เรียบร้อยไปขออนุญาตไปล่วงหน้าแล้วเด้แต่ในมื้อนี้เฮาก็เฮ็ดอีกบ้านนึงถ้าเฮาสิไปเฮ็ดบ้านอื่นเฮาก็อันคือว่ามื้อนี้เฮ็ดบ้านนี้แล้วมื้ออื่นสิเฮ็ดบ้านนั้นเฮาก็ต้องไปเฮ็ดไว้แต่มื้อนี้พอมื้ออื่นมาเฮาเลิกจากนี้เฮาก็ย้ายไปพุ่นเธอหามือซิบมือจังได๋เขาบ้านเธอนึงทําเนี่ยถ้าช่วงมื้อนี้หน่อยไปแม่ก็สิมาขายของค่ะมันเป็นชีวิตที่ว่ามีความสุขมีความมวลโอ้หลากหลายไปกันไปบ้านไปนําปอฉลาดหน่อยส่งเสริมสมัยตะกี้ไปกันสนิทจนเกือบจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วเอาเว้ายังไงไปสนิทกันน่ะเพราะว่าไปมันผูกพันกันเพราะเฮาจัดมวยก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะถ้าพวกเฮาถ้าพวกเฮาเป็นนางก็พวกเฮาก็สิได้แค่ 30% แล้ววงปอฉลาดส่งเสริมนี่เพิ่นก็สิได้ไป 70% แต่ถ้าว่าพี่อ้ายมีเงินไว้นี่เอามวยก็สิได้แบ่งกัน35หรือ40ทั้งนั้นที่เหลือก็เป็นของเขาล่ะก็ไม่ต้องนั่งขายบัตรนี่ก็ต้องขายน้ำกันมีหน่อยจะไปนั่งขายบัตรอยู่หน้าประตูเพราะว่าเขาสิได้หูยอดแล้วก็พอขายบัตรเสร็จยังพอเลิกขายบัตรก็นับเงินให้เห็นเลยว่าเท่าใดแล้วก็แบ่งกันไปเพราะถ้าจัดมวยเนี่ยรายจ่ายมันสิหลายบ่ล่ะในจะค่าเวทีค่าหมอสนามค่ากรรมการบ่ล่ะแต่ค่าตัวนักมวยส่วนของเฮาสิได้ต่างหากก็คือเฮาไปว่างเดิมพันเฮาลอยกินกันทั้งในนั่นอีกต่างหากแต่ว่าเฮาก็ต้องมีกรรมการมีหยังมันก็ต้องมีค่าใช้ค่าเช่าสถานที่ค่าขออนุญาตค่ากรรมการหมู่บ้านค่าตำรวจที่มาดูแลงานโอ้ประวัติศาสตร์ของมีหน่อยให้เยอะยังเลาะพาเองผู้ใดหมดเขามาขอกหัวเลยยังอีกเยอะแต่ว่ามื้อนี้เวลาเบิดแล้วเอาแค่นี้ไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาเจอกันที่ช้อนมาทางหน่อยจําได้ก็จะบอกให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราอย่าใจจ้ารักนะจึ๊บๆ